สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแคสต์ออฟแคนนะครับตอนนี้บ้านเล็กของเรายังอยู่ที่เดิมเลยนะครับก็คือศาลากลาง8นะครับก็ใกล้แล้วครับใกล้ที่จะตันหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เครื่องสูบน้ำอมฤตนะครับที่กำลังไล่เก็บให้ตันนะครับในส่วนของเมืองหนองคำเนี่ยตันหมดแล้วนะครับพวกอาวุธนี่ตันหมดแล้วครับอัพให้ตันให้หมดนะครับในส่วนตัวเนี่ยจะอัพอาวุธต่างๆนะครับให้ตันให้หมดนะครับแล้วก็มาไล่อัพรอบนอกนะครับตอนนี้ก็เมืองน้องคำตันแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องสูบน้ำอมฤตยังไม่ตันนะครับแล้วก็จะเหลือเครื่องขุดเจาะน้ำอมฤตมืดนะครับที่ยังไม่ตันเหมือนกันนะครับเพิ่งจะเวล1นะครับก็เดี๋ยวไล่เครื่องสูบน้ำอมฤตเนี่ยให้ตันก่อนนะครับแล้วก็จะมาเครื่องขุดเจาะน้ำอมฤตมืดนะครับแล้วก็จะมาอันสุดท้ายเลยครับที่เราจะอัพก็คือคิงนะครับเพราะตอนนี้เราจะใช้คิงไปลงสงครามแคนก่อนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เวล13ครับก็เลเวล20น่าจะตันนะครับสำหรับคิงของศาลากลาง8นะครับก็จะอัพคิงเนี่ยนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับพอเวล20เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนบ้านไปเป็นศาลากลาง9นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเนี่ยแหละครับก็จะขึ้นเป็นศาลากลาง9แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับในส่วนของการอัพอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสงครามแคนนะครับซึ่งตอนนี้กำลังดุเดือดนะครับก็แต่ละแคนก็จะมีทหารแคนที่เฝ้าอยู่นะครับซึ่งในฝ่ายของเราเราก็ใส่ทหารแคนไปนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะใส่ทหารแคนมาเหมือนกันนะครับถ้าโชคดีก็เจอฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้ใส่ทหารแคนมาก็จะดีหน่อยนะครับก็เป็นทางบกทางอากาศแล้วแต่นะครับที่แต่ละแคนจะใส่มานะครับในส่วนของแคนของเราก็จะเน้นใส่มังกรนะครับเป็นทางอากาศนะครับเพื่อจะได้โจมตีได้ทั้งรูปแบบบกกับอากาศนะครับถ้าเราใส่เพื่อทหารบกเนี่ยนะครับเราจะโจมตีทางอากาศยากนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละแคนนะครับที่จะใส่ทหารแคนคอยเฝ้าคอยช่วยให้ฝั่งตรงข้ามได้ดาวน้อยที่สุดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการล่อทหารแคนของฝั่งตรงข้ามเพื่อออกมาโจมตีนะครับก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็มีวิธีการล่อของผมเองนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนี่ผมตีบ้านหลังที่21นะครับก็คือบ้านตรงข้ามของเราเองนะครับอันนี้ผมอยู่หลังที่21นะครับบ้านศัตรูหลังที่21นี่ครับหลังที่21นะครับเดี๋ยวเราไปดูการล่อทหารแข็งของเรานะครับในส่วนตัวของผมเองก็ใช้หมูนะครับใส่หมูมา1ตัวนะครับเพื่อล่อทหารแข็งนะครับนี่กระโดดเข้ามาในวงนะครับมันจะมีวงล้อมของมันนะครับก็คือรัศมีถ้าทหารของเราอยู่ในรัศมีแล้วทหารแคนของเขาก็จะออกมานะครับเป็นที่เรารู้กันนะครับถ้าเราใช้ธนูล่อนะครับเพราะเขาเอาทหารแคนไว้ด้านในถ้าเราใช้ธนูล่อก็จะ ทหารแคนเขาก็จะออกมายากหน่อยนะครับซึ่งการล่อทหารแคนของผมเนี่ยผมก็จะใช้หมูนะครับวิ่งเข้ามานะครับเอาหมูใส่มาตัวนึงนะครับเพื่อให้กระโดดเข้ามาในวงรัศมีของแคนของเขานะครับของทหารที่เฝ้าแคนเนี่ยครับหมูของเราจะมากระโดดโจมตีป้อม อาวุธต่างๆนะครับซึ่งมันอยู่ในรัศมีพอดีนะครับถ้าใช้ธนูมันก็จะอยู่ข้างนอกนะครับมันก็จะล่อทหารแคนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะใช้ระเบิดนะครับวิ่งมาที่กำแพงนะครับแต่ถ้ามันไม่มาตรงกำแพงที่โดนรัศมีเนี่ย
มันก็จะไม่ออกมานะครับผมก็เลยใช้เป็นหมูนะครับแล้วแต่ละคนนะครับจะดีไซน์แบบของแต่ละตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นทหารที่เราจะมาใช้โจมตีเป็นมังกรหมดเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าเราใช้เก่งๆใช้มังกรอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้ทางบกนะครับมันก็ปล่อยได้เลยนะครับมันก็ไปโจมตีของมันเองแต่ถ้าเราใช้ทางบกเนี่ยนะครับก็คือใช้ทหารทางบกเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาตัวล่อทหารแคนมาก่อนนะครับซึ่งหมูเนี่ยก็เป็นตัวล่อที่ดีนะครับก็ปล่อยหมูไปตัวนึงนะครับให้ล่อทหารแคนออกมาอย่างที่เห็นในคลิปนะครับเสร็จแล้วทหารแคนเขาก็ออกมานะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดหรือตัวแทงอะไรก็ได้นะครับให้มันวิ่งออกมาเพราะมันออกมาจากแคนแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาปล่อยเพื่อทหารต่างๆมาโจมตีนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาพิษไปประมาณนี้นะครับจากการทหารแคนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจากการทหารแคนไม่ได้นะครับมันก็จะตียากนะครับส่วนมากก็จะเน้นการโจมตีทหารแคนก่อนนะครับสำหรับสงครามแคนนะครับมันมีตาแรกๆนะครับที่เริ่มเล่นใหม่ๆที่เริ่มโคตรสงครามแคนใหม่ๆแต่ผมเข้ามาเตรียมไม่ค่อยได้ดาวเท่าไหร่นะครับแต่การทหารแคนไม่ได้นะครับบางทีก็เป็นตัวมังกรบ้างนะครับมังกรเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสายโจมตีอากาศเข้ามาด้วยนะครับก็จะยากเลยนะครับโจมตีมังกรไม่ตายนะครับบางทีเลือดเหลือหน่อยเดียวนะครับแต่ทหารที่โจมตีทางอากาศเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยถึงเลือดมังกรเหลือน้อยเดียวนะครับมันก็ทำลายเราให้เกลี้ยงเลยนะครับก่อนที่เราจะได้สองดาวหรือสามใบนะครับบางทีก็ได้ดาวเดียวนะครับตอนที่วอร์ใหม่ๆก็เลยใช้หมู่เป็นตัวล่อนะครับผมว่าเป็นตัวล่อทางแขนที่ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเหลืออีก1ไม้นะครับนี่ผมตีไปแล้วไม้นึงนะครับเดี๋ยวจะตีให้ท่านชมดูนะครับว่าเราจะใช้หมู่ล่อทหารแคนอีกสักรอบนะครับอันนี้คือเทปบันทึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตีจริงๆกันนะครับไปขั้นแรกเราก็ต้องดูทหารดูความพร้อมของเราก่อนนะครับนี่ครับทหารที่เราใช้นะครับก็จะเป็นทหารสูตรเดิมๆนะครับที่ไว้สำหรับตีบ้าน8บ้าน9นะครับแต่เราจะลดระเบิดลงไปนะครับปกติจะใช้ระเบิด6ตัวนะครับเราก็ลดเหลือ4นะครับแล้วก็เพิ่มหมูมา1ตัวนะครับเพื่อไปล่อทหารแคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือน้ำยาพิษนะครับที่ต้องเตรียมไปนะครับในส่วนของกองกำลังเสริมที่เราจะนำไปด้วยนะครับก็สำหรับบ้าน8บ้าน9ก็แนะนำชุดนี้เลยครับก็คือยักษ์กับผู้พิทักษ์พงไพรนะครับที่เราเคยทำคลิปไปนะครับแล้วก็น้ำยาแช่1อันนะครับนำไปด้วยนะครับก็ถ้ามีบ้านสูงๆอยู่ในแคนเรานะครับก็สามารถขอได้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อเอาละกันนะครับก็เป็น18เหรียญนะครับซื้อไปนี่ครับมานะครับทำการเช็คก่อนนะครับเช็คตัวนี่ครับมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวล่อทหารแคนเราก็มานะครับเดี๋ยวเราไปตีกันสดๆเลยนะครับเหลืออีก1ไม้พอดีนะครับเราจะเอาหมูนะครับลงตรงจุดนี้นะครับเสร็จแล้ว ทหารแคนเขาจะออกมานะครับเราก็จะใช้เปก้าล่อตรงจุดมุมเนี่ยเลยครับให้ทหารแคนออกมาแล้วก็จะการสังหารตรงนี้นะครับตรงมุมนี้นะครับตามแผนของเรานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับโจมตีเลยกันไม่เอาเปก้าดีกว่านะครับเอาคิงล่อตรงมุมนะครับเราก็ทำการส่งหมูไปเลยครับมานะครับทหารแคนของวิ่งออกมาครับเราก็นำคิงของเราออกมาครับเพื่อล่อทหารแคนเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่น้ำยาพิษไปนะครับแล้วก็
กล้าจริงเราตายที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยตัวของเรานะครับตามปกตินะครับปล่อยตัวแทงอะไรเพื่อเบิดตามปล่อยหวานตามไปด้วยครับหวานเราไม่เข้าในครับไปเข้ารอบข้างเราก็หิวไปที่ผู้พิทักษ์กรุงไทยนะครับแล้วก็ข้อมูลของเราอยู่ไปปลายนะครับนี่เราก็เล่นตามปกติครับหิวให้หวานเราหน่อยครับแล้วก็ใช้นิยาว่าข้างลงไปตามสูตรปกตินะครับน้ำยาแช่ครับแล้วก็ดูว่าป้อมมันไหนอันตรายครับแล้วก็ใส่เล่นไม่ต้องรีบนะครับเป็นไงครับแช่ลงไปปึ๊บไม่ต้องแช่ก็ได้ความจริง แต่มันเหลือครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับการล่อทหารแคนของเรานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหมูของเรานะครับเพราะมันจะเข้ามาในวงในนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับได้3ดาวเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการล่อทหารแคนของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ